สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพองปายจ้าสุขู่สุขคนเนาะค่ะมื้อนี้คุณแม่ก็เสนอขนมเมนูไทยๆเนาะค่ะหอมหวานมันค่ะนั่นก็คือแกงบวชฟักทองนะคะก็ใส่ฟักทองแก่ๆเนาะมันๆเนาะก็เป็นเมนูขนมไทยๆเนาะเฮ็ดกินง่ายๆเนาะค่ะเฮ็ดจังไดให้บ่เละเนาะฟักทองเฮ็ดจังไดให้มันบ่เละเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งส่วนผสมและวิธีการทำแกงบวชฟักทองกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นฟักทองนะคะที่คุณแม่ปอกเปลือกแล้วก็หั่นแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำปูน20นาทีนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะจังสีเนาะค่ะอันนี้ส่วนผสมต่อไปก็สิเป็นกะทิเนาะค่ะมื้อนี้ใส่กะทิก้องแล้วก็น้ำตาลใส่แดงค่ะแล้วก็มีใบเตยจ้าอันต่อไปก็สิเป็นอันนี้ก็เป็นเกลือเนาะจ้าใส่เกลือพร้อมจ้าค่ะขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะคุณแม่ก็สิเตรียมมาต้มฟักทองเนาะจ้าค่ะคุณแม่ก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใส่พ่อถั่วฟักทองเนาะจ้าเพราะว่าเฮาสิเติมกะทิลงไปเนาะเฮาก็บ่ต้องใส่น้ำหลายเนาะจ้าค่ะหลังจากนี้คุณแม่ก็สิต้มฟักทองไปเรื่อยๆจนสุกเนาะค่ะถ้าเขามีฟองเฮาก็ตักช้อนฟองออกพร้อมเนาะจ้าค่ะหลังจากคุณแม่ต้มมาเรื่อยๆจนฟักทองเริ่มสุกเนาะขั้นตอนต่อไปคุณแม่ก็จะใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปค่ะจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้คือกันเนาะจ้ะก็สิคนให้น้ำตาลละลายเนาะจ้ะจากนั้นคุณแม่ก็จะเติมกะทิลงไปเนาะจ้ะใส่ใบเตยลงไปจ้าเพิ่มความหอมเนาะจ้าด้วยใบเตยเนาะแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงจ้าเติมเกลือลงไปเพื่อตัดความหวานแหลมของแกงบวชเฮาเนาะสิออกหวานๆเข้มๆจักหน่อยเนาะค่ะจากนั้นคุณแม่ก็จีล่อให้ไอ้กะทิเฮาเดือดเนาะจ้าบ่ต้องเดือดหลายเนาะเดือดพอข้างๆหม้อเนาะจ้าถ้าเดือดหลายแบบว่ากะทิมันสิแตกมันถ้ากะทิแตกมันมันก็จะแกงบวชของเฮามันก็จะบ่แซ่บเนาะจ้ะให้เดือดพอข้างหม้อพอเนาะจ้ะอย่าเดือดแห้งเนาะค่ะกะทิของคุณแม่ก็เริ่มเดือดข้างๆหม้อแล้วเนาะบ่ต้องเดือดแห้งเนาะจ้ะค่ะหลังจากนี้คุณแม่ก็จะตักเสิร์ฟเนาะค่ะแซ่บๆนํากันจ้ะแกงบวชฟักทองค่ะหอมหวานมันค่ะเพราะว่าฟักทองของเฮานี่เป็นฟักทองแก่มันสิมั่นเนาะจ้ะก็เป็นเมนูเฮ็ดกินง่ายๆเนาะจ้ะเป็นเมนูขนมไทยของเฮาเนาะค่ะแกงบวชฟักทองค่ะ